ซองจีวูนครับได้เข้าร่วมก,กับทีมสำรวจดันจิตใต้ดินในฐานะคนขุดเหมืองโดยที่เขานะครับได้มองไปที่ประตูพอร์ทัล ระดับ A อที่อยู่ตรงหน้าเขาวดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังซึ่งคราวนี้เองดันเจี้ยนขนาดใหญ่คราวนี้นะครับจำเป็นที่ต้องมีบอสนะครับของทางฮันเตอร์กิวนั้นโผล่มาซึ่งบอสของฮันเตอร์กิวนี่ครับจะเป็นคนนําทางเราฮันเตอร์ที่เหลือในการล่ามอนสเตอร์บอสคนนี้นครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือซจงอินนั่นเองซอจงอินนะครับได้จุดประกายไฟนะครับเล็กๆในมือของเขาแล้วก็ทําการเผาผ่านเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในในทันทีมอนสเตอร์นะครับที่อยู่โดยรอบได้ถูกไฟเผาจนดกลายเป็นศพในทันที แม้ว่าซอนจินวูจะไม่รู้ว่าดันเจี้ยนนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนแต่ว่าชายคนนี้นั้นก็สามารถเผาผ่านมอนสเตอร์ให้กลายเป็นเท่าฐานได้เขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากสมแล้วที่คู่ควรกับชายที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธขั้นสุดยอดของมนุษยชาติซึ่งตอนนี้นะครับทีมขุดเจาะของซอนจินวูนั้นก็เตรียมรอให้เหล่าทีมโจมตีนั้นออกมาเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปแต่พวกเขานั้นก็กําลังพยายามพูดกันนะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงกิน เท่าฐานนี้ซองจิวเขาได้เหลือมอมที่ซอจองอินและรีบดึงหมวกลงเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เห็นหน้าเขาในเวลานี้เองครับก็ได้มีผู้หญิงผมสั้นนั้นเดินออกมาจากประตูพอท่อด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเธอครับก็คือดวงตากลมโตสดใสเธอคนนี้ครับก็คือฮันเตอร์ระดับ S ซาเฮอินรองหัวหน้าฮันเตอร์กิวที่4เธอนั้นเป็นเพียงผู้หญิงไม่กี่คนที่สามารถมีออร่าระดับนี้ได้อย่างน้อยเธอนั้นก็อยู่ในระดับเดียวกับซอจองอินหรืออาจเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำ ซึ่งซอนจวูครับก็ได้เผอเหลือบอกไปที่เธอสักพักหนึ่งซองจิวูครับได้ทําการปกปิดลัศมีของเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่ข่ายนั้นจะสามารถสัมผัสพลังอันทรงพลังของเขาได้แต่จังหวะนั้นเองครับซาเฮอิน hey นั้นเธอนั้นก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างเมืออกว่าเธอนั้นสัมผัสออร่าอะไรบางอย่างได้ตอนแรกเธอคิดว่าคนที่เธอสัมผัสได้นั้นคือประธานโกแต่แท้จริงแล้วประธานโกนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยและออร่านี้ก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แล้วซองจิวูนะครับได้รู้สึกถึงได้ว่าเธอนั้นสัมผัสถึงเขาไ แต่ว่าซอนจินวูนะครับก็ตีหน้าซื่อและทําการพูดคุยกับเหล่าคนงานอย่างสนุกสนานอาจากนั้นเองครับซอนจินวูและก็เหล่าทีมขุดเจาะนั้นก็เตรียมที่จะไปทําการเก็บกวาดดันเจี้ยนแล้วตอนนี้ครับทีมขุดเจาะนั้นกำลังยุ่งเกี่ยวกับการขุดคริสโตลและการเก็บศพนะครับของเหล่ามอนสเตอร์การปฏิบัติการครั้งนี้สามารถเพิ่มผลประโยชน์ได้โดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างในดันเจี้ยนนั้นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ซอนจินวูสงสัยแม้ว่ามอนสเตอร์ธรรมดานั้นจะถูกกำจัดออกไปแล้วแต่บอสระดับสูงนั้น ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าบอสระดับสูงนั้นจะหนีไปได้หัวหน้าคนงานนะครับได้อธิบายประมาทว่าโดยพื้นฐานแล้วบอสระดับสูงนั้นไม่สามารถหนีไปได้ตอนยูวูนครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าบอสระดับสูงนั้นเกิดโผล่มาจริงๆนะก็คนข้างในนั้นก็คงจะตายกันหมดบางครั้งการไม่รู้อะไรเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าและตอนยูวูก็คิดว่า บอสของดันเจียนนี้นั้นน่าจะทรงพลังยิ่งกว่าบอสวอลแค่ที่เขาเคยเจอมาอย่างแน่นอนแม้ว่าซองจุงอีกับซาเฮอินนั้นจะแข็งแกร่งมากแต่พวกเขานั้นก็สามารถพิชิตดันเจียนนี้ได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะที่ซองจิบูกำลังขุดแร่อยู่นี่เองครับผมหัวหน้าคนงานที่อยู่ข้างหลังนั้นก็ตกตะลึงด้วยความเร็วการขุดแร่ของซองจิวูเขานั้นใกล้ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นเลือกถูกคนแล้วและหัวหน้านะครับก็ได้บอกให้ซองจิบูนั้นไปทานอาหารได้แล้วซึ่งหลังจากที่พวกคนงานนนนะรรรรัราารไไัับไไไไดดดดด้้้ปทททาาาาาาาอออออหซงงงจจจจีีวววกก็ม่ออ่่สเเเยขขขพใื แล้วก็รีบตรงไปยังห้องของบอสในทันทีเขาได้สัมผัสได้ถึงออร่ราของบอสมานานแล้วซึ่งมันนั้นค่อนข้างน่ากลัวเมื่อเผชิญหน้ากับบอสขนาดยักษ์นี่เองครับผมซอนจิวูนั้นก็ได้ใช้กริชของเขานะครับออกมาโดยสันชาติยานแม้ว่าพลังในตอนนี้นั้นจะมากเกินกว่าที่จะฆ่าบอสในตอนนี้แต่ว่าเขานั้นก็มีเหตุผลที่จะไม่สามารถฆ่าบอสได้เช่นเดียวกัน พราะว่าประตูพอทอดนะก็จะถูกปิดลงและเหล่าฮนะันเตอร์นั้นก็จะประสบความสูญเสียอย่างหนักซอนจินบูจงคิดว่าเขา่้จะควรที่จะฆ่าบอสโดยตรงหรือไม่และเมื่อซอนจินวูลังเลนี่เองครับผมก็ได้มีเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นดังประมาณว่าคุณนั้นกําลังทําอะไรอยู่ซึ่งคนที่มาครับซอนจิวูนั้นก็พอจะเดาได้ว่าเป็นใครัลน,นก็คือฮ hey ันเตอร์ซาเฮอินนั่นเองซอนจิวูรีบเก็บกริชในมือของเขาในทันทีข้ะได้บอกว่าเขนานั้นหลงทางและมาอยู่ที่นี่ ซาเฮอินนะครับก็ได้บอกไว้ว่าคุณนั่นอยู่ในทีมขุดเจาะงั้นเหรอและตอนนี้นั้นไอ้เจ้านั่นน่ะคือบอสรีบออกไปซะคนที่มาที่นี่นั้นจะไม่มีใครอื่นนอกจากฮันเตอร์ดับเอสและซอจิวูน,นครับก็ได้รีบหันหลังและเตรียมที่จะจากไปและซาเฮอินนะครับก็ได้สัมผัสได้ว่าแม้ว่าซอจิวูนะครับจะหันหลังและเตรียมที่จะจากไปแล้วแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความทรงพลังของซองจินวูทันได้นั่นเองครับซาเฮอินนั้นก็ได้สะดุ้งตกใจ เธอนะครับเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่เห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาเห็นซอจิวูถืออาวุธอยู่แต่ตอนนี้ซอจิวูนั้นมือเปล่าแล้วซาเฮอินนะครับได้มองไปที่ป้ายของซอจิวูและได้บอกว่าซอจิวูนั้นเป็นฮันเตอร์จริงๆเหรอซอจิวูดืสับสนนะครับได้บอกไปว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซาเฮอินนะครับยังสังเกตได้ว่าตอนนี้เธอนั้นได้สูญเสียความสงบในตอนนี้ซาเฮอินนะครับได้พูดตะกุตะกักก่อนที่จะปล่อยซอจิวูไปหลังจากที่ซอจิวูไปแล้้้วนนนนีเอองับซาฮิก็ได พูดคุยกับตัวเองนะครับประมาณว่าทใไมเธอนั้นไม่สามารถดมกลิ่นของซองจินวูได้กันนะหรือว่าระดับของเขานน้นต่ําจนเกินไปดังนั้นจึงไม่มีกลิ่นอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่ากลิ่นของซองจินวูนั้นดันหอมขึ้นมาหลังจากนั้นเองครับซองจินวูนั้นก็ได้มารับเงินเดือนนะครับที่ได้มาจากความยากลาบากของเขาก่อนทํางานซึ่งหัวหน้านับก็ได้กล่าวขอบคุณซองจินวูแล้วบอกไปว่าซองจินวูนั้นทําให้พวกเขานั้นทํางานเสร็จก่อน2ชั่วโมงหลังจากที่ดูวิธีการขุดเจาะของซอวูนรัววนน้้าาา็งล่จีาเกสอ ไม่ว่าบางทีนั้นดาวนั้นอาจจะเป็นทีมขุดเจาะที่เร็วที่สุดก็เป็นได้หลังจากทางานขุดแร่มาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขานั้นได้พบกับคนแบบซอจินวูคุณนั้นเป็นนักขุดแร่โดยกําเนิดจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็ติดต่อฉันได้แล้วเันจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเลยแต่ซอจินวูครับก็ได้กล่าวขอบคุณและบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นมีแผนอื่นอยู่แล้วและซอจินวูนะยครับยังได้คิดว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการวัดระดับครั้งที่2ในวันมะรืนนี้เขานั้นยังต้องสาาาาาาามมมรรรรถถขขุุดดดดแ่่่ไไไไไ้้้้้้้อออีีีกกกหืเเปปลัััังจจจจใะะะควบซนนนนนพ ทีมโจมตีฮันเตอร์อีกหรือไม่หัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าผู้นี้จะมีแต่ฮันเตอร์ระดับ A เพราะว่าพวกเขาจะทําการพิชิตดันเจียนและนี่คือจุดแข็งของเหล่าฮันเตอร์หัวหน้านะครับยังได้บอกอีกว่าก็มีเพียงแค่กิลด์เดียวในเกาหลีเท่านั้นแหละที่สามารถพิชิตดันเจียนระดับโดยมี2ทีมถ้าหาวซอนจีบูสนใจแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เขาจะให้ซอนจีบูนั้นมาทํางานไว้จะให้เงินเดือนซอนจีบูนั้น2เท่าเพราะว่าซอนจีบูคนเดียวน,นั้นก็เทียบได้กับ5้าคนตัดภาพมาที่ร้านบาบนนร์บีนนคิ ลูกพี่ลูกน้องของเขานั่นเองโดยยูจินโฮนะครับได้บอกไ้ว่าเขานั้นได้ทําการเจราจากับพ่อและการเจราจานั้นจบลงได้ด้วยดีซึ่งยูโซ,โซยุนนะครับก็ดูรู้สึกประหลาดใจแล้วบอกว่าตอนนี้ก็แปลว่าตัวของแกนั้นก็ได้กลายเป็นผู้นําของกิลแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการที่จะเป็นผู้นําจริงๆก็คุณนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับความเชื่อจากพี่ชายของคุณแต่ยูจินโฮนั้นก็ได้บอกว่าพี่ชายของเขาน่นะมักจะไม่รับสายเลยเขาไม่สามารถติดต่อพี่ชายของเขาได้มา 3- 4วสี่วัน และตอนนี้ก็ผ่านมา1สัปดาห์ถือว่ามากไปหลังจากนั้นเองครับผมข่าวในทีวีนะครับของร้านที่ภูเขาน้ำมานั่งอยู่ก็ได้ออกข่าวนะครับฮันเตอร์ว่าฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าซอคิออนนะครับเขานั้นได้ทาการทดสอบวัดระดับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ระดับ A หลังจากนั้นทั้งคู่นะครับก็ได้แซวกันว่าเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์นั้นมันจะทําตัวเหมือนดาราจังเลยเทอนทางยูโซยุนครับได้ฟังแล้วก็งุนงิน,น,นครับเธอนั้นก็ได้ขอให้ยูจินโฮนั้นเอาโทรศัพท์มาให้แกเธอ ในเธอนั้นจะโทรหาทางพี่ชายของยูจินโฮเองแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เธอนั้นกำลังจะโทรนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีคนนั้นโทรมาโดยที่คนโทรมานะครับยูจินโฮนั้นได้ตั้งชื่อประมาณว่าพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่ก็คือซอนจินบูนั้นเองครับผมพอได้เห็นชื่อพี่ใหญ่ครับก็ได้รีบกดรับในทันทีและได้พูดประมาณว่าพี่ใหญ่ครับไม่ได้เจอกันนานซอนจินบูครับได้พูดมาประมาณว่าการเจราจาร,ระหว่างยูจินโฮกับพ่อนั้นลาบลื่นหรือไม่ยูจินโฮครับก็ได้บอกไปว่า เขานั้นอยากจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้คุณนั้นมีเวลาไหมตัดภาพมาที่ซาเฮอินนะครับเธอนั้นกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับคนของเธอเพื่อที่จะหาข้อมูลโดยเธอครับได้ติดต่อให้ทางลูกน้องของเธอนั้นทําการสืบค้นข้อมูลกับคนที่มีชื่อว่าซองจินบูหน่อยเพราะว่าเขานั้นบังเอิญหลงทางในดันเจี้ยนใต้ดินและเธอนั้นก็ได้สงสัยว่าซองจินบูนั้นไม่ได้เป็นสายลับจากกิลอื่นใช่หรือไม่และซาเฮอิน ah e นะครับ กำลังสืบค้นข้อมูลก็ได้ตกใจก็ปากคว่าซอนจินวูนั้นนั่นเป็นเพียงแค่ฮันเตอร์ระดับ E เท่านั้นแต่ว่าทางเลขาของเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าการสืบค้นข้อมูลของซอนจินวูมากไปกว่านี้นั้นเป็นเรื่องยากมากหลังจากวางสายนั่นเองครับผมซาเฮอินก็ได้นอนลงอยู่บนเตียงสิ่งที่เธอคิดนะครับก็คือเรื่องของซอนจินวูเธอนะครับได้คิดว่าทั้งการเหล่าฮันเตอร์มากมายที่เธอนั้นได้ประสบพบเจอมาทำไมซอนจินวูนั้นดูแตกต่างจากคนอื่นเขานั้นเป็นฮันเตอร์คนแรกที่มีกลิ่นหอมหลังจากนั้้้้นนนนนนนเเเเอองงััััใวววุุ่่ขขึทททีีาาาาาหหมดดดจะไไ โดยที่ในขณะที่มอนี่เองครับผมโซจิบุนนั้นก็ได้คิดถึงวันเก่าๆนะครับในสมัยที่เขานั้นจะเป็นฮันเตอร์และเขานั้นก็ได้เห็นภาพหลอนนะครับของเหล่าฮันเตอร์ที่ทีมเก่าของเขาแต่ว่าโซจิบุก็มองดีๆครับก็ปรากฏว่าคนข้างหน้าเขานั้นก็คือทีมขุดเจาะนั่นเองโซจิบุนครับได้แต่ก้มสียสาและยิ้มเล็กน้อยเขานันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งการพิชิตด,ดันเจี้ยนในวันนี้นี่เองครับผมคนที่มาก็คือซุนคิออนหัวหน้าฮันเตอร์นั่นเองครับผมที่โดยที่เขาได้ แต่ว่าทีมขุดเจาะนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีใครที่แข็งแรงพอที่สามารถย้ายของได้และซองคิออนนะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าอะไรกันทีมขุดเจาะนี่เนะี่ยไม่มีใครที่สามารถทําได้เลยเหรอซึ่งอันที่จริงนะครับไอ้การยกของนี้ทีมขุดเจาะนั้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยนครับไม่อยากจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับทีมโจมตีเพื่อที่จะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆหัวหน้าคนงานนะครับก็ได้กล่าวว่าการยกของนี่นะพวกเขานั้นไปเพียคันเตอร์ระด,ดับต่ําเท่านั้นไม่สามารถที่จะทําได้หรอกการทํางานเป็นลูกหาบนะั้นอันตรายเกินกว่่าาาาททีจจะํํงนเมือแรได้้ซ เพราะการขุดแร่ส่วนใหญ่นั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ E หรือไม่ก็สูงสุดก็ถึงขั้นระดับ D e. เท่านั้นและทีมขุดเจาะนี่นะบางครั้งก็ยังมีฮันเตอร์ระดับ E นั้นตายเลยซึ่งหัวหน้าครับก็ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีใครเสี่ยงเพื่อที่จะให้เงินอุดหนุนเล็กๆน้อยๆอยอยอยซอนคียอนนะครับรู้สึกไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากไม่มีใครเต็มใจ แต่เวลานี้เองครับผมก็ได้มีคนคนนึงครับยกมือขึ้นซึ่งคนที่ยกขึ้นนะครับก็คือซองจินวูเขานะครับบอกไปว่าเขาเต็มใจที่จะไปสิ่งนี้ทำให้ทุกคนนั้นกลัวมากซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกกับซองจินวูไปว่ารู้หรือไม่ว่าซองจินวูนั้นไม่จะไปเที่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงหรอกมีมอนสเตอร์ระดับสูงอยู่ข้างในคุณนั้นไม่จะไปที่จะเสี่ยงเพื่อเงินเล็กๆน้อย ก่อนที่ทางหัวหน้านะครับจะบอกกับทางซอนคีออนไปว่าชายคนนี้เพิ่มมาเมื่อวานนี้เองเขานั่นไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยคุณนั่นไม่จะเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาหรอกซอนคีออนนะครับจะได้ถามกับซอจีวว่าคุณนั่นอยู่ในดับไหนซอจีวครับก็เลยบอกว่าเขานนัอยู่ในดับ E แต่หัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าซอจีวนั้นดับต่ำจนเกินไปคุณนั่นควรจะหาฮันเตอร์คนอื่นมาแทนเขาแต่ซอนคีออนนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเขาเองหลังจากนั้นเองครับผมซอจีวนั้นก็ได้ยกกระเป๋าาา้้้้วคครรรัััับเเเตตีียทท่จะะไไปปปกหหนนนนอออ์ซใงงขูพ หลังจากที่ซองจิวูเข้ามาในประตูพอท่อนี้เองครับผมเขานั้นก็ได้บอกว่าแม้ว่าประตูพอท่อนี้จะมีขนาดใหญ่เหมือนกับประตูพอท่อเมื่อวานแต่ค่าเลฟแต่ค่าเวทมนของมันนั้นไม่สูงเท่าเมื่อวานหากประตูพอท่อนั้นส่งสัญญาณที่อันตรายขึ้นมาทีมโจมตีครั้งที่2อนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในครั้งนี้ ทีโจตีครั้งที่2นี้ไม่มีฮันเตอร์ระดับ S โดยจะประกอบด้วยฮันเตอร์ระดับ A 11คนและฮันเตอร์ระดับ b 6คนหากไม่ใช่ฮันเตอร์จากสมาคมฮันเตอร์เหล่านั้นพวกเขานั้นก็จะไม่รับอนุญาตให้เขา้าร่วมการโจตีครั้งที่2ในครั้งนี้พวกะเขานำครับได้มุ่งหน้าเข้าสู่ประตูพอท่อน,นี้อย่างด้วยความมั่นใจโดยซองจีวูครับได้ติดตามไปในฐานะลูกหับและเมื่อมองดูประตูพอท่อที่ส่งสัญญาณอะไรแปลกๆตรงหน้าเขาครับซองจีวูนั้นก็ได้รู้สึกถึงลางลายเหมือนกับเช่นที่เขานั้นเคยไปประสบพบพเจออมาาก่่นนนหน้น้ีีทตู พอท่อนั้นเปลี่ยนไปสีแดงหรือว่าซอจิวูนั้นอาจจะคิดมากจะเกินไปก็เป็นได้และเนื่องจากว่าเขานั้นไม่ใช่สมาชิกของทีมโจมตีในครั้งนี้เขานั้นไม่ควรกังวลเกีก่ยวกับมันหลังจากที่ซอจิวูติดตามทีมโจมตีครับเข้าไปในดันเจียนในทีมนะครับคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนั้นได้ทําการปลอบใจซอจิวูและบอกแบบว่าไม่ต้องกังวลมากจะเกินไปฮันเตอร์ที่นี่น้าแข็งแกร่งมากจะไม่มีการต่อสู้ที่อันตรายการต่อสู้ที่อันตรายนั้นจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราแทนแล้วกันและแตนน่ในที่ทีมโจมตีนนนัั้้้ปีาาาายงไไมม่สามารถเอชะดแลวก็ ผู้ลูกหามนนะก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ครับซองฮีออนนั้นได้เป็นผู้นาการปฏิบัติการฮันเตอร์เป็นครั้งแรกดังนั้นแล้วก็เขานั้นดูกังวลเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังมาจากในความมืดทุกคนนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติจึงได้ทําการตั้งท่าป้องกันตอนนี้พวกเขาแล้วน้เข้าสู่สภาวะการต่อสู้แล้ว